การพัฒนาประเทศได้ครับที่เขาบอกว่าเราน่าจะเคลื่อนมาหมายถึงคอปอเนี่ยนะฮะน่าจะเคลื่อนมาในทิศทางที่ถูกแล้วนะฮะแต่ด้วยระยะเวลาที่คอปอมีอยู่นะฮะกับสิ่งที่เขาได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเหมือนกันโดยเฉพาะคุณมัตติกับคุณโคฟี่คุณมัตติบอกว่าประการสำคัญของกระบวนการปรองดองขั้นแรกคือเรื่องการค้นหาความจริงตอนนี้มันก็ใกล้ละกับอายุคอปอครับตรงนี้เขาถามไหมว่าการค้นหาความจริงไปถึงไหนและหรือคอปอเองกำลังจะเคลื่อนอะไรในเรื่องนี้หรือไม่ก็เป็นประเด็นตั้งแต่ต้นครับเพราะเขาถามว่าคอปอจะทำงานต่อไปนานแค่ไหนนะครับเพราะเขาต้องประเมินว่าเขาจะมาช่วยแนะนำอะไรได้แค่ไหนยังไงนะครับซึ่งเราก็เรียนเขาตามตรงว่าจริงๆระยะเวลาของเราเนี่ยจะครบ2ปีตามที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีสมัยท่านนายกอภิสิทธิ์ตั้งไว้ก็คือ16กรกฎาคมนะครับปีนี้ก็จะครบ2ปีเราก็คิดว่าภารกิจหลักที่เรารับมาจะทำเนี่ยก็คือเรื่องของการค้นหาความจริงในเหตุการณ์เดือนเมษายนพฤษภาครับครับเรื่องการลงไปสู่เรื่องที่ว่าสาเหตุของความขัดแย้งซึ่งมาบานปลายตอนเมษายนพฤษภาเนี่ยจริงๆลึกๆเนี่ยมันคืออะไรก็คือเข้าไปสู่รากเหง้าปัญหานะครับสองเรื่องใหญ่ที่เราต้องการหาความจริงตรงนี้นะครับส่วนต่อมาคือว่าเราต้องการที่จะทำอะไรเบื้องต้นในการเยียวยาเพื่อระงับความรุนแรงไม่ให้เกิดนะซึ่งเราก็ได้แนะนำไปบางส่วนซึ่งก็เป็นปัญหาการตีความอะไรต่างๆที่พูดกันครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายซึ่งเราคิดว่าเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยก็คือว่าเมื่อเราถูกตั้งขึ้นมาในระหว่างของความขัดแย้งเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทำได้อย่างเหมาะสมในทุกเรื่องเหมือนกับต่างประเทศแต่ว่าเราคิดว่าจุดสำคัญที่เราคิดไปตอนต้นแม้เราจะไม่สามารถนำไปสู่ความปรองดองได้โดยทันทีเนี่ยเราก็น่าจะเป็นตัวกลางในการลดความขัดแย้งนะครับคือทำให้ความขัดแย้งใหม่ไม่เกิดครับนั้นตรงนี้ก็มีการประเมินว่าถ้าเราสามารถทำให้เสร็จได้ในกรอบเวลาก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีการจำเป็นต้องต่ออายุถ้าสมมติเราทำตรงนี้สำเร็จซึ่งทุกฝ่ายก็ตั้งเป้าว่าจะทำให้สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการต่ออายุเนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลครับมีเหตุผลที่เป็นประโยชน์ซึ่งเหตุผลนี้ทางคอปอก็ต้องเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆประชาชนต้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องเห็นว่าเป็นประโยชน์ด้วยเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็คงจะขึ้นอยู่รัฐบาลด้วยนะครับว่าจะให้ต่อหรือไม่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคอปออย่างเดียวครับไม่ใช่รัฐบาลชี้ว่าต่อแต่คอปอต้องบอกด้วยว่าผมจะต่อหรือเปล่าด้วยถูกต้องต้องคุยกันเองแล้วที่สำคัญคือถ้าต่อไปต้องมีประโยชน์ด้วยเพราะจริงๆทุกคนที่อยู่ในคอปอนี่ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเลยนะครับไม่ได้มีค่าตอบแทนไม่ได้มีอะไรทั้งสิ้นเลยก็เป็นเรื่องการทำงานโดยเสียสละในหมวกอีกใบหนึ่งของทุกท่านที่มาทำครับเพราะนั้นทุกคนก็ทำงานด้วยความรับผิดชอบด้วยความต้องการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นครับเดี๋ยวต้องพักก่อนนะฮะแล้วกลับมาช่วงหน้าประเด็นนี้ยังคงต้องต่อเนื่องเพราะว่าคือแหมพอเราถามท่านนึงที่เป็นกรรมการคอปอว่าต่ออายุไม่ต่ออายุมันก็ไม่สมควรจะตอบเองนะฮะเพียงแต่ว่าที่ไหนที่ไหนก็ตามเขามองว่ากระบวนการปรองดองใช้เวลาทั้งสิ้นนะสมมุติไม่ต่อกระบวนการปรองดองมันจะเดินไปยังไงต่อนะฮะหรือต่อกระบวนการปรองดองมันจะเดินไปยังไงต่อมันมีทางออกสำหรับสังคมไทยยังไงเพราะว่าปรองดองอาจจะต้องช่วยชีวิตนะฮะพักกันตรงนี้สักครู่กลับมาคุยกันต่อครับปีพุทธศักราช2558หรือคริสตศักราช2015เป็นปีเป้าหมายของการรวมตัวของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้แนวความคิดประชาคมอาเซียนเพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมนำมาซึ่งการรักษาสันติภาพและความมั่นคงและมั่งคั่งของภูมิภาคอาเซียน1วิสัยทัศน์1เอกลักษณ์1ประชาคมพื้นแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านอาหารและเกษตรกรรมศักยภาพและความสามารถทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางแห่งไบโอเทคโนโลยีบริการวิจัยห่วงใยดั่งญาติมิตรทำให้ไทยเหมาะเป็นแหล่งรักษาพยาบาลและพักพิงธรรมชาติอันงดงามระดับโลกทำให้ไทยเป็นที่สนใจและกล่าวขวัญถึงประเทศไทยหัวใจของเอเชียศูนย์กลางแห่งอนาคตเรามีความเชื่อว่าสิ่งเลวร้ายกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งดีๆจะเข้ามาทดแทนมาฟื้นฟูกันใหม่เพื่อประเทศไทยของเราทุกคนอ
คอปรายงานประชาชนวันนี้สนทนาอยู่กับประธานเรื่องการทางด้านยุทธศาสตร์นะครับเพื่อการปรองดองดร.กิติพงศ์กิตติยารักษ์คุยกันต่อเมื่อสักครู่ค้างกันอยู่เอาล่ะจะต่อหรือไม่ต่ออายุก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่างานปรองดองมันต้องเดินไปเพราะฉะนั้นในระยะยาวๆต่อไปเนี่ยเราจะเห็นในกระบวนการปรองดองมันเกิดขึ้นได้ยังไงอย่างคุณโคฟี่ก็เสนอแนะหลายเรื่องนะฮะบอกระยะยาวเนี่ยมันเป็นเรื่องการสร้างบรรทัดฐานของสังคมโดยเฉพาะไอ้หลักนิติธรรมอะไรต่างๆมันต้องเกิดขึ้นมันถึงจะปรองดองได้นี่ยากไปสำหรับสังคมไทยไหมฮะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากก็ยากนะครับแต่ว่าถ้ามองว่าวิกฤตเนี้ยมันอาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นก็มองได้เหมือนกันเพราะว่าในสังคมใดไม่ว่าสังคมไหนเนี่ยมันก็ต้องมีช่วงเวลาของความสับสนความขัดแย้งหรือว่าช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านถ้าเราใช้คำพูดนั้นนะครับตรงนี้มันก็เป็นธรรมดาแต่ว่าถ้าเรารู้ถึงสาเหตุยังมีสตินะครับแล้วก็แต่ละฝ่ายก็ไม่กังวลหรือไม่กลัวมากเกินไปแล้วก็ปรับตัวเพื่อเข้มแข็งมากขึ้นที่จะต่อสู้กับสถานการณ์เนี่ยมันก็เป็นการกลับมาที่เข้มแข็งมากขึ้นครับของสังคมโดยรวมแต่สิ่งเหล่านี้มันต้องมีคนกลางที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยมาเล่าเรื่องนะครับมาทำให้ทุกคนเห็นตรงกันดังนั้นตรงนี้มันอาจจะเกิดขึ้นโดยใครก็แล้วแต่ซึ่งได้รับความไว้วางใจนะครับคอปอจะทำก็คือเราก็จะพยายามศึกษาสมมติฐานของปัญหาว่ามันเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็หวังว่ารายงานตรงนี้มันน่าจะเป็นส่วนของการนำไปทำความเข้าใจโดยภาพรวมโดยทั่วไปคราวนี้ถ้าเกิดว่าผู้นำทางการเมืองของไทยทุกฝ่ายนะครับที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งเนี่ยเริ่มตระหนักว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปประเทศไทยแย่แน่นะครับสังคมจะแย่แน่ๆในท่ามกลางการแข่งขันของสังคมโลกเนี่ยเราจะไม่มีที่ยืนแล้วเราจะไม่สามารถกลับมาได้อีกแล้วเนี่ยนะครับครับก็น่าจะเปลี่ยนทัศนคติต่อความขัดแย้งแล้วไม่มองระยะสั้นในเชิงที่ว่าตัวเองเป็นพวกไหนอีกฝ่ายนึงต้องจัดการไปให้ได้แต่ต้องถอยคนละก้าวต้องประนีประนอมแล้วก็มาเชื่อร่วมกันว่าต้องประคับประคองประเทศไทยโดยให้คนทุกคนเนี่ยที่เป็นสมาชิกในสังคมได้เข้าใจว่าประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงไหนครับแล้วเราก็ประคับประคองเหตุการณ์ไปด้วยกันทำความเข้าใจเหตุการณ์ไปด้วยกันซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าไม่รู้ขอมากเกินไปหรือเปล่าว่าให้รักประเทศไทยเยอะๆนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าสำคัญมากซึ่งเราไม่น่าต้องให้ฝรั่งมาบอกว่าคุณควรจะรักประเทศไทยมากกว่ารักตัวเองนะครับแต่ก็เขาก็พูดคำนั้นถ้าจะตีความแล้วเราก็มาพูดอีกทีว่าต้องรักประเทศไทยมากกว่ารักตัวเองถ้าตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องอื่นในการกระจายเรื่องนี้ไปสู่สังคมเรื่องอะไรต่างๆมันก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับครับแต่ที่ฝรั่งบอกไว้เพราะวันนั้นใครที่ไปฟังการแถลงข่าวก็จะมีการแจกถ้อยแถลงของทั้งสองท่านออกมาผมสนใจในประโยคสุดท้ายของเขาอ่ะนะฮะเขาก็จะพูดในภาพรวมๆทั้งหมดนะฮะว่างานปรองดองมันเกี่ยวข้องกับอะไรประสบการณ์ของเขามองการปรองดองมันใช้เวลาอะไรทำนองเนี้ยนะฮะแล้วก็หวังว่าการปรองดองในประเทศไทยมันคงจะเดินหน้าต่อไปเพื่อนะฮะเขาหวังว่าสุดท้ายนะเพื่อกระบวนการปรองดองนี้นะครับจะต่อเนื่องโดยนำประเทศไทยไปสู่ความเป็นธรรมความเจริญรุ่งเรืองและเป็นประชาธิปไตยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชนถ้าเขาทิ้งท้ายอย่างนี้นี่หมายความว่าทุกวันนี้ประเทศไทยยังไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยกระนั้นหรืออันนี้ท่านมองยังไงคงไม่ถึงกับอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นข้อพิสูจน์มาในประเทศที่รู้สึกว่าตัวเองพัฒนาแล้วทั่วโลกหลังสุดคือตูนิเซียครับพูดกันก็คือว่าคิดว่าตัวเองพัฒนาดีแล้วในด้านธุรกิจด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจนะครับเป็นที่ที่ใครๆก็อยากไปท่องเที่ยวที่ตูนิเซียนะครับแต่วันดีคืนดีก็เกิดจากคนเผาตัวเองเพราะไม่มีงานทำแล้วก็ประท้วงแล้วก็กลายเป็นประท้วงจนกระทั่งประธานาธิบดีอาลีเนี่ยต้องออกนอกประเทศไปแล้วก็มีปัญหามากนะครับทางคุณโคฟี่อานันต์ก็ยกตัวอย่างเรื่องเนี้ยว่าถ้ามีการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเดียวโดยไม่หันมาดูเรื่องของความเป็นธรรมเรื่องของหลักนิติธรรมเรื่องของการเคารพสิทธิพื้นฐานของประชาชนในประเทศเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่จุดนั้นได้แล้วประเทศอื่นก็เช่นกันนะครับเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าประเทศที่พัฒนาไปอย่างมั่นคงเนี่ยก็คือพัฒนาอย่างสมดุลไม่มีช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยครับแต่ว่าประเทศไทยมีปัญหาถึงขนาดนั้นไหมมันยังไม่มียังไม่มีครับแต่มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราไม่ให้ความสำคัญหรือเรามองว่าใครที่พูดเรื่องนี้ก็มีเจตนาไม่ดีเป็นการมองเจตนาทางการเมืองอย่างเดียวนะครับแล้วก็เอาประเด็นเรื่องต่างๆมาเป็นประเด็นเพื่อเอาแพ้ชนะทางการเมืองอย่างเดียวโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่เป็นหัวใจของการพัฒนาถ้าดูคนคุณโคฟี่อานันต์ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์เนี่ยก็จะพูดว่าทำไมผู้นำของประเทศนักการเมืองของไทยเนี่ยไม่ดูประเด็นเรื่องการพัฒนาประเด็นเรื่องการศึกษาประเด็นเรื่องของการที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมีความพร้อมในการแข่งขันยังไงทำไมไม่ดูเรื่องหลักนิติธรรมเรื่องสิทธิ